อะไรที่จะเป็นทุกข์ทั้งหมดห่วงลูกห่วงเมียผมตัดเลยพุทโธอย่างเดียวแล้ววินาทีนั้นคือก่อนถึงโรงพยาบาลนะฮะเราหายแล้วโอ้เหรอไวมากเราหายเลยเราหายในแง่ของความเจ็บป่วยทางใจสบายใจแล้วพุทโธไปตลอดทางเลยจะตายก็ช่างแม้บุคลิกภาพของพี่อ๊อฟเนี่ยจะออกแบบแนวล็อกเกอร์นักเลงหน่อยดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะมาทางสายนี้ได้แต่แกเป็นคนที่ธรรมะธโมมากถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆนะผมเหมือนเนนบทใหม่เดี๋ยวถามพี่ออฟทุกวันเนี่ยครับกิจวัตรประจำวันของพี่เนี่ยพี่ทำอะไรบ้างปกติครับหลังจากที่ล้มเป็นสโตรกตอนนั้นนะฮะอันนั้นปี61นะฮะ2561ครับวันที่16สิงหาคมครับก็มาถึงวันนี้ก็ยังทำเหมือนกับเมื่อเราไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายในการรักษาตั้งแต่ทีแรกเลยเป้าหมายในการรักษาว่าเคยทำยังไงให้ทำอย่างนั้นยังไงฮะคนป่วยเนี่ยนะมันสิ่งแรกเลยมันเป็นความทุกข์ทางใจคือป่วยใจก่อนฉะนั้นการรักษาของผมก็ต้องรักษาที่ใจก่อนโชคดีเป็นคนที่เชื่อในพระพุทธศาสนาแล้วก็หายได้เร็วผมเป็นปุ๊บผมทุกข์หนักเลยแต่แค่แป๊บเดียวคือห่วงไงตอนล้มก็ห่วงลูกถ้าเราเป็นอะไรไปลูกเราจะอยู่ยังไงมันเพิ่งจบอีกคนนึงก็จบมาก็ยังไม่เป็นลูกเป็นพายเมียก็อยู่ไหนวะตอนนี้อะไรเงี้ยห่วงเมียแต่คือห่วงครอบครัวก่อนเลยแทนที่จะห่วงตัวเองนะห่วงครอบครัวก่อนแต่เฮ้ยไม่ได้นะตามหลักของพระพุทธศาสนามรณานุสติคือคิดเรื่องตรงนี้ไม่ได้คิดเรื่องตรงนี้ไม่ได้คืออย่าห่วงอย่าห่วงผมตัดได้เร็วมากครับคือตามหลักพุทธศาสนาก็คือมรณานุสติคือคิดถึงความตายเสมอใช่ไหมคิดถึงความตายว่าทุกคนต้องตายนะฮะอย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระอานนท์ถามพระอานนท์ว่าพระอานนท์เนี่ยคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งยังไงบ้างนะเจ้าบอกว่ายังไม่มากพอเราเนี่ยคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาที่เราทุกข์มันจะหายไปใช่มันจะเข้าอยู่กับความจริงอะไรที่จะเป็นทุกข์ทั้งหมดห่วงลูกห่วงเมียผมตัดเลยพุทโธอย่างเดียวแล้ววินาทีนั้นคือก่อนถึงโรงพยาบาลนะฮะเราหายแล้วโอ้เหรอไวมากเราหายเลยเราหายในแง่ของความเจ็บป่วยทางใจสบายใจแล้วพุทโธไปตลอดทางเลยจะตายก็ช่างไม่ไม่รู้ว่าจะตื่นหรือเปล่ากูขอไปสุคติก่อนแต่ตอนนั้นคือพี่ออฟมีสติใช่ไหมมีครับมีตลอดเวลารู้ว่าไปละล้มสโตกแน่นอนเสร็จมันก็ห่วงลูกของเบียร์แต่แล้วก็ดึงกลับมาก็พุทโธท่านเพราะฉะนั้นการรักษาสิ่งแรกคือรักษาที่ใจรักษาที่ใจเราหายแล้วทีนี้ก็มารักษาเรื่องของตัวเราทางกายภาพแล้วกายภาพแต่ว่าคุณออฟพงพัฒน์เนี่ยเขาเป็นท่านผู้ชมฮะเป็นคนที่สวดมนต์อยู่แล้วครับเป็นคนที่ยึดถือหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาอยู่ก่อนแล้วคือใช้หลักของพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิตแค่นั้นเองผมไม่ได้แบบผมไม่เคยบวชนะยังไม่เคยบวชไม่เคยบวชทุกวันนี้คือพระสวดพระปฏิทินทำจากกับวัฒนสูตรแม้บุคลิกภาพของพี่ออฟเนี่ยจะออกแบบแนวล็อกเกอร์นักเลงหน่อย
ดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะมาทางสายนี้ได้แต่แกเป็นคนที่ธรรมะธโมมากถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆนะผมเหมือนเนนบทใหม่เหรอยังไม่ถึงพระยังไม่ถึงอริยสงฆ์เปรียบเสมือนเนนบทใหม่คือเรารู้เราอ่านเยอะเรารู้เรื่องธรรมะทั้งหมดนั้นนี้การรักษานี้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องสอนด้วยว่าถ้าเกิดว่าคนเราถ้าจะเรื่องนิพพานความหมายคือเราอ่านหนังสือเรื่องอะไรก็ตามความรู้เรารู้แล้วก็เราลองปฏิบัติดูสำเร็จหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ต้องทำหลักปฏิบัติให้สำเร็จด้วยเพราะฉะนั้นจะมี3อย่างคือเรียนรู้ทำแล้วก็ทำแล้วเพราะฉะนั้นผมได้แค่รู้ทำไม่สำเร็จเลยสังโยชน์10ที่จะเป็นหนทางไปสู่นิพพานมีอะไรบ้างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปมาส3ข้อถ้าคุณทำสำเร็จจะบรรลุโสดาบันกามราคะปฏิฆะถ้าสำเร็จจะบรรลุอาคานามีผลแล้วก็รูปราคะอรูปราคะอทุจะแล้วก็มานะว่าอวิชชาอีก5ข้อก็นิพพานฉะนั้นคนที่เป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้จริงๆนะครับที่ไปถึงนิพพานหรือบุคคลใดก็ตามที่ตามไปถึงนิพพานได้เนี่ยโอ้สุดยอดอย่าบอกนะว่าพี่อ๊อฟอยากจะไปสู่นิพพานเป้าหมายของคนทุกคนที่เรียนรู้นะฮะแค่อ่านเนี่ยเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็เป้าหมายก็สู่นิพพานทั้งนั้นเหรอพี่ด้วยเหรอผมเชื่อว่าทุกคนถ้าอ่านแล้ว อยากก็ไปสู่นิพพานคือฉันจะไม่เกิดละแต่ว่าจะปฏิบัติได้ถึงแค่ไหนอย่างหนึ่งส่วนมากก็แค่อย่างผมอย่างที่บอกผมแค่รู้จะบอกให้ว่าผมใช้ธรรมะในการรักษาโรคผมกินยา7เม็ดนะทุกวันนี้วันละ7เม็ดวันละ7เม็ดแล้วใช้ธรรมะในการรักษาโรคยังไงฮะยา7เม็ดที่ผมทานนี้เม็ดแรกก็สติโอ้เม็ดแรกคือสติเม็ดที่2ค่ะโอ้โพชฌงค์7อ่ะฮะโพชฌงค์7อ่ะอ๋อโพชฌงค์7นะฮะไม่ใช่ตัวยาแบบได้มาจากโรงพยาบาลไม่ใช่ธรรมะวิจยะวิริยะปิติปัสสิทธิสมาธิเวขา7ข้อก็เลือกเอาแต่ต้องทานครบนะตอนเป็นครั้งแรกก็สติตั้งสติก่อนมีห่วงลูกห่วงเมียผมใช้สติแล้วเราหายได้ป่วยทางใจละทีนี้ก็ธรรมวิจยะเลือกเฟ้นพิจารณาธรรมในการที่เราจะใช้ในการรักษาโรคของเราอย่างของผมใช้ธรรมะข้อขันติขันติบารมีคือความอดทน